ในการพุทธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารทำนำชีวิตทำสุขสุขบริสุทธิ์ถุดผ่องใสสุขสุขไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพใกล้จิตใจสุขสุขสูงมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูมีมนขลังโทมพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังคำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันเทิญโดยพระธรรมสิทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสุขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายที่วันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมพระพุทธศักราช2567แรม13ค่ำเดือน7ก็กลับมาถึงวัดราชาแล้วตั้งแต่บ่ายๆนิดๆ นะกลับจากนครนายกไปค้างที่โน้นคืนหนึ่งแล้วก็ออกอากาศมาจากที่โน้นเมื่อคืนวันนี้กรุงเทพฝนตกหนักนะแต่ว่าหนักแถวเขตทางตะวันออกนั่นเฉียวๆไปถึงนครนายกด้วยบางอำเภอก็กลับมาก็ราบรื่นดีเพราะถนนสบายถนนอะไรจตุโชตอะไรเข้ามาทางโน้นทางตะวันออกเข้าทางด่วนว้ามาถึงทางด่วนหลักก็เข้า มาลงที่ถนนยมราชทางด่วนยมราชกลับเข้าวัดสบายดีก็ผ่านมาได้ถามว่าไปทำอะไรก็ไปทำงานนะบรรยายอบรมธรรมหลานสาวนิมนต์ไปเป็นงานของเขาเรียกว่าอะไรสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเขามีพยาบาลอาวุโสที่จะขึ้นไปเป็นผู้บริหารจำนวน36คนก็ว่าไปเมื่อวาน3รอบวันนี้ก็2รอบ
เสร็จเมื่อ11โมงเป้ง11โมง10นาทีออกจากนู้นนั่งฉันเพลมาในรถเรียกว่าฉันเพลเคลื่อนที่ก็สบายดีนะผ่านมาสบายดีมาถึงวัดสักครู่หนึ่งก็มีประชุมอันนี้มีประชุมไม่ใช่ประชุมอื่นนะเป็นเรื่องประชุมแถลงข่าวเรื่องการจัดงานฉลอง200ปีแต่การเสด็จออกผนวชของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือ พระนามที่เราฟังกันก็ได้รับขนานนามเป็นพระมหาราชนะมีพระนามเต็มๆว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชจะจัดงานเนื่องในอภิลักขิตสมัย200ปีนับแต่ทรงพระผนวช7กรกฎาคมพ.ศ. 2367มาถึงวันนี้ก็2567ก็ครบ200ปีก็ตั้งใจนะทำถวายเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณูปการให้สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีพระราชาธิวาสวิหารก็จัด9วันนะตั้งแต่วันที่7ไปถึงวันที่15ก็มีวันนี้มีประชุมก็ท่านผู้ใหญ่หลายท่านมา ต่างฝ่ายคริสตศาสนจักรซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับรัชกาลที่4ก็เชิญเข้ามาด้วยก็มีคุณพ่อเปโตรสมเกียรติบุญอนันตบุตรเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ก็มาร่วมประชุมด้วยเชิญมานะท่านสาธุชนทั้งหลายก็การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกนึกถึงพระองค์ท่านที่ได้ทรงให้อะไรไว้มากมายถ้าเราไม่ได้ศึกษาก็ไม่รู้ที่จริงแล้วบ้านเมืองเราอยู่มาได้อย่างเรียกว่าสุขสบายนี่ก็เพราะว่าพระองค์ได้มอบสิ่งที่ดีให้ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษานี่ทำมากนะระวังรากฐานไว้ครบถ้วนวันนี้ก็เลยถือว่าสรุปประเด็นแถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบช่วยประชาสัมพันธ์ก็มากันหลายท่านหลายสำนักทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุทั้งหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าครบถ้วน ต้องขออนุโมทนาทุกท่านนะที่มาร่วมกันให้ก็คิดมองอะไรต่างๆที่ใกล้ๆก็มีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาสมีท่านด็อกเตอร์
จำชื่อไม่ได้แล้วมาเป็นตัวแทนมาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลโชติเวชแล้วก็มีท่านผู้ช่วยปลัดรองปลัดกรุงเทพมหานครก็มาท่านมานี่ก็ถือว่ากรุงเทพมหานครมาหมดแล้วนะก็ว่ากันไปแต่ละประเด็นพอเข้าใจกันมีอะไรก็สักถามได้นะก็ไม่มีใครสักถามอะไรหรอกพอชี้แจงกันไปชัดเจนนะแล้วก็เตรียมพร้อมในนี้เตรียมท้องต่อไปให้พร้อมที่สุดวันที่7ก็จะได้เริ่มงานอันนี้หลานสาวปิยรัตน์ พรรณรังสีผู้ดำเนินการผู้อำนวยการกองอะไรพัฒนาบุคลากรหรืออะไรไม่รู้ยังไม่ได้ถามกันปิยรัตน์ พรรณรังสีลูกสาวของสุธรรม พรรณรังสีหลานสาวของเรวดีหรือคนอะไรแล้วอ่ะเมื่อก่อนชื่อเรวดียังติดเรอยู่นั่นแหละก็เข้ามาแล้วก็อยากจะถามกันว่านะที่ไปบรรยายให้มาวันครึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ที่เข้ารับฟังนี่พอใจขนาดไหนหรือไม่มีการทำการประเมินหรือเปล่าไม่รู้เรื่องของธรรมะนี่ก็เป็นบรรยายให้ฟังสุดท้ายวันนี้ก็บรรยายเรื่องอานิสงส์ของสมาธิ4ประการที่เป็นเหตุให้ได้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้ญาณทัศนะได้สติสัมปชัญญะแล้วก็ได้ความชินอาสวะสี่อย่างนี่หัวข้อหลักที่บรรยายวันนี้ก็ใช้เวลาไป2ชั่วโมงนะ9โมงถึง11โมงจบก็กลับอย่างที่แจ้งแล้วนะ ท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพุทธานุภาพจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดราชาธิวาสวิหารบรรยายโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารโยมจำไว้ด้วยนะผู้ช่วยเจ้าอาวาสไม่ใช่รองเจ้าอาวาสบางท่านบางคนนี่ใส่เอาเจ้าอาวาสเลยไม่ใช่นะวันนี้ก็รายการก็ออกเหมือนเดิมมาแหละของผลที่1รักษาพระองค์คือ AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐม 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกสุพรรณบุรีก็100เมกะเฮิรตซ์วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่102และ 104.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ออกไลฟ์ทางเฟซบุ๊กนี่ก็มีหลายท่านเข้ามาแล้วนี่วัดโคกเคียนก็มาแล้วเทศมาด้วยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงการประพฤติธรรมเป็นความดีถูกบาลีหรือเปล่าเนี่ยถูกตามบาลีหรือเปล่าการทำความดีและธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมได้นำความสุขมาให้เอาละก็ดีนะดีอนุโมทนา
ก็มาฟังกันแสดงความคิดเห็นไปเอาก็ธรรมะมาเสนอด้วยก็ดีนะเฟซก็มีผู้เข้ามาชมเยอะวันหนึ่งก็ประมาณสัก 200-300 คนทั้งใกล้ทั้งไกลนี่วันนี้นี่ไม่รู้กวีวัฒน์ฮัตเชอร์คำรณเยี่ยมเยือนเข้ามาหรือเปล่าเพราะกำลังบินอยู่ทราบข่าวว่าเมื่อตอนเช้านี่ไปอยู่ที่สนามบินออร์แลนโดที่ฟลอริดาแล้วจะบินมาไทยตอนนี้ก็คงกำลังอยู่ในอากาศตรงนี้ก็คงมาถึง8โมงเช้าก็คงจะมาถึงเครื่องมาถึงประมาณนั้นไม่ทราบว่าสายการบินไหนแต่ว่านะ เอาเป็นอย่างนี้นะตอนนี้อนุโมทนาบุญญาติโยมที่ร่วมเป็นเจ้าภาพเทียนมาก่อนนะก็มีมาหนึ่งก็คนโยมนางจะรูจะนางสาวจารุวันบุญมา 1,000 บาทนะก็มรณันขาวสีก็ 1,000 บาทนันทิการบุตรบานก็ 1,000 บาทนัสสบุตรสยานีอุชิตา 1,000 บาทคุณโยมสุชาดาพันธุเวศ 1,000 บาทคุณโยมนิชาพาสิงห์นรงค์ 1,000 บาทคนโยมนางสาวจุธาทิพย์อาจสาลี 1,000 บาทคนโยมนางสาวปัทมาภูน้ำเงินนี่คนครูนะเกษียณแล้ว 1,000 บาทคนโยมจำนงคันทิก200บาทคนโยมพิมลบุญนาค200บาทคนโยมปนวัตอิรันพนิษฐ์ปรีดา200บาทคนโยมนางสาววาสนาอุนสวัสดิ์ 1,000 บาทคนโยมนางสาวมันธนาตันตุลเวก 1,000 บาทคนโยมนางสาวพัทรินสีเหล็กเมฆหรือคนโยมสิริทัตรจนพฤกษ์อะไรนี่นะ 10,000 บาทคนโยมนางสาวสุดาวันการจนรัตน์ 1,000 บาทคนโยมนางสาวอัมพรอนุภาพ 1,000 บาทคนโยมรัชชัยธรรมรัตน์ในบริษัทศิวกรนะ 10,000 บาทคนโยมปนวิทย์ฮิรัญพนิษฐ์ปรีดา200บาทคนโยมนางสาวสิริวรรณชัดชัยรุ่งเรืองบริษัทไตรวิวัฒน์อินเตอร์เทรด 10,000 บาทครูบาจำเตชินวัดแหลมเสด็จจันทบุรีก็4,000 บาทนะอันนี้ก็ที่บริจาคมา20รายนะก็มีรายละ 13,000 รายแล้วก็รายละ 1,000 หลายรายก็หวังว่าคงจะครบนะได้ครบแหละมีโยมคงช่วยกันนะ200เทียนพรรษา200เล่มพร้อมด้วยผ้าอาบน้ำฝนชุดละ 1,000 บาทเอาไปต่างจังหวัดต้องเล่มใหญ่ๆหน่อยมันจะใช้ประโยชน์เวลาไฟดับก็ใช้ได้นะถ้าจะเอาเล่มเล็กๆไปก็ไม่กี่ตังค์นะต้องราคาก็คงจะลดลงกว่านี้แต่อาตมาจะให้มันได้ประโยชน์นอกจากบูชาพระแล้วเวลาไฟฟ้าดับก็ได้ใช้ประโยชน์ได้นะ
ก็หวังไว้เป็นอย่างนั้นก็ญาติโยมช่วยกันก็แล้วกันนะพร้อมเมื่อไรก็บอกโอนเข้ามาที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะ KTB นะธนาคารกรุงไทยกรุงไทยแบงค์ KTB 070-026-0870 070-026-0870โอนเข้ามาได้เรียบร้อยดีนะไม่มีปัญหาทุกบาททุกสตางค์ธนาคารก็โอนไม่ตกหล่นนะก็เป็นการอำนวยความสะดวกดีเราทำงานคล่องพระไม่ต้องไปเที่ยวพกพาเงินอยู่เดี๋ยวตกหล่นหายเจ้ะพระพกไปเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนะวัดใน3จังหวัดภาคใต้นั้นทั้งหมดรวมรีสี่อำเภอของสงขลาด้วยก็397วัดแต่รับไว้200วัดปีที่แล้วนี่รับไว้150วัดก็ได้ครบส่วนสมบูรณ์นะนะปีนี้รับมา200วัดเลยพอไม่พอก็ต้องพอนะได้ไม่ได้ก็ต้องได้โยมก็หวังว่าโยมจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันตั้งใจว่าจะส่งไปวันที่16นะวันที่18นี่คงไปถึงพอไปถึงเขาก็จะนัดพระไปรับกันที่วัดตุยงหรือวัดมุจลินทวาปีวิหารที่ปัตตานีพระทุกอำเภอใน3จังหวัดแล้วก็4อำเภอสงขลาจะไปรวมกันที่นั่นแล้วก็มีญาติโยมไปฉลองเทียนกันก็ให้ได้มีกำลังใจบ้างได้เห็นว่าชาวกรุงเทพไม่ได้ดูดายไม่ได้ทิ้งเขานะนี่รังสรรค์ทองช้อยก็มาแล้วน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับมาอนุโมทนาสาธุนะนะท่านสาธุชนทั้งหลายก็ย้ำเรื่องงานอยากให้ทุกท่านเนี่ยไปร่วมกันนะนะไปร่วมกันชมมีกิจกรรมให้ชมมากมายนะอย่างตั้งแต่วันที่7เนี่ยวันที่7ก็มีเรื่องพิธีทำบุญตักบาตรตั้งแต่เช้าอันนี้เพราะว่างานฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงปู่ด้วย94บริบูรณ์วันนั้นนะวันที่7นะก็ทำบุญตักบาตรแต่ว่าก่อนทำบุญตักบาตรก็ถวายอาหารเช้าข้าวต้มอาหารเช้าข้าวต้มแก่พระภิกษุสามเณรก็ประมาณ100รูปแหละเสร็จแล้วก็พระจะได้ออกรับบาตรหลวงปู่ก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ใส่บาตรด้วยนะใส่พระเป็นร้อยรูปอ่ะโยมก็ไปร่วมกันเสร็จจากนั้นก็มีพิธีประมาณ9โมง9โมงเศษก็เตรียมพร้อมรับพระราชทานน้ำสูงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาก็ไปกันเสร็จจากพิธีนั้นก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์9รูปขึ้นอาสงเจริญพระพุทธมนต์พอเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์ก็ได้อนุโมทนาแล้วก็มีพระรับทักษิณาด้วยนะแต่สองช่วงนะ
ช่วงนั้นอาจจะเสร็จแล้วก็ถวายภัตตาหารเพลเลยทีเดียวช่วงเย็นจะมีอีกรอบหนึ่งหลวงปู่จะได้ไปประกอบพิธีเปิดกิจกรรมในนิทรรศการนิทรรศการน่าดูมากนะไปดูน่าศึกษามากเกี่ยวด้วยการเสด็จออกผนวดและพระราชกรณียกิจเรื่องการที่ทรงศึกษาและก็เรื่องการจัดการศึกษาทั้งในเรื่องของภาษาบาลีเรื่องการศึกษาพระกรรมฐานเรื่องผลงานที่ปรากฏอยู่แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวิชาการทางด้านศิลปะโบราณคดีก็มีเรื่องทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องดาราศาสตร์แม้แต่โหราศาสตร์พระองค์ก็เป็นเหมือนกันนะโหราศาสตร์เนี่ยแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆให้ฟังกันนะเวลา16นาฬิกานี่ก็มีเจริญพระพุทธมาพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานไปด้วยประสงค์ร้อยรูปนั้นทางวัดก็มาเป็นอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลนะที่ศาลาการเปลี่ยนอันวันที่7นะนั้นมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีการแสดงแสงเสียงนะวัดราชาธิวาสวิหารเจดีย์ไลท์โชว์มิวสิกไลท์แอนด์ซาวด์ที่อันนี้ที่หน้าพระโบสถ์แล้วก็ไปดูพระสัมพุทธพันนีที่กะไหล่ทองใหม่เหลืองอร่ามสวยงามนะมีบูธนิทรรศการแล้วก็มีอะไรต่างๆเอากันว่าวันที่7ก็แล้วกันนะพูดวันที่7ก่อนวันอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันมีกิจกรรมเรื่องเสวนากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับโบราณคดีเรื่องอะไรพระองค์มีผลงานไว้เยอะนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากทุกท่านไว้มีโอกาสก็ไปชมสักครั้งหนึ่งการฉลอง200ปีก็มีครั้งเดียวนะปีหน้าก็ฉลอง200ปีไม่ได้แล้วแล้วก็ทำใหญ่ไม่ได้วัดราชาธิวาสวิหารไม่เคยจัดงานใหญ่อย่างนี้ดูที่ไปดูที่ว่าจัดงานใหญ่จะเป็นอย่างไรบ้างจะกร่อยหรือว่าจะตื่นเต้นมีทั้งเรื่องของเด็กตอบปัญหามีทั้งเรื่องตอบปัญหาธรรมะปัญหาเกี่ยวกับโปรสีมีทั้ง เรื่องของเด็กสวดมนต์ทำนองสรพัญญะมีทั้งผู้ใหญ่ไปเสวนาวิชาการกันถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านแต่ละด้านแต่ละด้านแต่ละวันแต่ละวันไปก็ไปแล้วก็ไปดูโปรแกรมก็เลือกวันไหนที่ว่างไปได้ไปร่วมได้ก็เชิญนะต้องไปศึกษาจะมาบอกทางนี้ทางเดียวไม่พอนะต้องไปศึกษาด้วยตนเองแล้วก็ยังได้ชมพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารอบนี้เปิดให้ชมเต็มที่เลยแต่ว่าจะให้ได้ชมกันเวลาไหนไปดูวันไหนเวลาไหนไปดูชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ร.4 200ปีพระราชสมภพนี่ก็มีตั้ง2ชั้นนะชั้นล่างที่ตอนนี้ก็แสดงนิทรรศการแล้วก็ชั้นบน2ชั้นก็เป็นพิพิธภัณฑ์ไปชมได้แล้วก็มีพิเศษก็คือเรื่องของการมีพาสปอร์ตแจก
พาสปอร์ตให้จำให้ปั๊มถ้าครบ4วัดก็จะมีรางวัลนะพาสปอร์ตเล่มเดียวรับจากวัดราชาแล้วก็ปั๊มเสร็จแล้วก็ไปวัดมกุฏกษัตริยารามไปชมเสร็จแล้วก็ไปปั๊มพาสปอร์ตไปจำพาสปอร์ตเสร็จแล้วก็เลยไปวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามก็ไปชมนิทรรศการในทั่วแล้วก็ไปจำพาสปอร์ตแล้วก็ย้อนกลับมาวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารชมไม่หมดแล้วก็ไปปั๊มก็จะมีของรางวัลรออยู่ที่นั่นที่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นกระเป๋าสวยงามนะว่าเชิญชมนอกจากนั้นยังมีสิ่งอื่นๆถ้าจะช็อปก็ได้นะมีที่ช็อปนะจะเป็นพระเครื่องจะเป็นเรื่องร่มเรื่องอะไรต่างๆที่ทำไว้สวยๆไว้สำหรับบริการญาติโยมได้จับจองเป็นของที่ระลึกมีหลายแบบหลายรูปแบบแหละนะไปดูอาตมาก็จำไม่ได้ก็ถ้าหากว่ามีโอกาสไปวันไหนก็ได้นะไม่ต้องวันเดียววันไหนก็ได้เช่นไปวัดราชาชมวันหนึ่งเต็มที่ชมที่จริงชมพิพิธภัณฑ์สองชั่วโมงหมดแล้วนะต้องเดินกันนานๆชมพิพิธภัณฑ์นะครับชมพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้านี่ไม่เท่าไหร่หรอกนะพระตำหนักที่อยู่เป็นอาคารที่เก่าที่สุดที่วัดก็รักษาดูแลไว้บูรณะไว้ให้มั่นคงนะคนไปชมได้ข้างบนเรียบร้อยไปชมวัดราชาธิวาสวิหารเป็นวัดที่อนุรักษ์หลายอย่างอนุรักษ์หลายอย่างรวมทั้งอนุรักษ์ต้นไม้ไว้ด้วยต้นไม้ใหญ่ๆเคยได้รับรางวัลนะต้นมะพร้าวนี่ต้นตะเคียนใหญ่นี่จะเป็นร้อยปีเลยมั้งไม่เป็นร้อยปีก็ลองไปชมต้นตะเคียนเล็กก็มีปลูกไปมีสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศสมอดีงูมีอโศกอินเดียมีไม้กลุ่มมีไม้พญาสัตบันมีพิกุลนี่ปลูกไว้ตั้งแต่โน้นน่ะสมัยรัชกาลที่5ทรงบูรณะวัดนะก็เป็นร้อยปีเลยเหมือนกันต้นพิกุลน่ะดูที่ต้นพิกุลร้อยปีขนาดไหนและยังมีไม้ที่ปลูกไว้ในสมัยรัชกาลที่5ก็คือไม้สตือนี่ก็เป็นร้อยปีแล้วเหมือนกันรู้สึกจะมีอยู่10ต้นตอนนี้นะใครไปหาชมให้ดูไว้ครบ10ต้นถือว่าเป็นมงคลชีวิตนะถ้าอยู่ได้ถึงกลางค่ำกลางคืนก็ไปเจริญกรรมฐานก็ได้นะไปเจริญกรรมฐานไปนั่งกรรมฐานมีพระอาจารย์แต่นั้นตั้งแต่วันที่รู้สึกตั้งแต่วันที่10ไปนะ10 11 12 13 14 15 6วันมีพระอาจารย์จากทุกภาคนะเริ่มต้นที่วัดบวรเจ้าอาวาสวัดบวรท่านเจ้าคุณพรหมวชิระอะไรรังสีนะมาให้กรรมฐานมาอบรมกรรมฐานเป็นวันแรกแล้วต่อจากนั้นก็ครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์เยอะๆนะหลวงพ่อเยื้อนนี่เป็นชั้นธรรมแล้วยังไม่ได้อ่านชื่อเลยนะไม่รู้เป็นชั้นธรรมอะไรเนี่ยหลวงพ่อเยื้อนสุรินทร์แล้วหลวงพ่อมีอะไรอีกหลวงพ่ออะไรอีกจำไม่ได้โยม
จำไม่ได้หลวงพ่อเหลี่ยมก็มีนะหลวงพ่อเหลี่ยมมาจากจังหวัดเลยมั้งนะใช่หรือเปล่าอ่ะมีพระสุดท้ายนี่จะมีหลวงปู่พระพรหมวชิระมงคลปิดท้ายรายการวันที่15 14นี่จะเป็นท่านเจ้าคุณพระกิตติวิมลเมธีนี่ก็ภาคกลางส่วน13จะเป็นหลวงพ่อราชุเมธีหรือหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนนะ12ก็เป็นหลวงปู่พระราชภาวนาวชิรากรหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกตรงนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะวัดป่านาคำน้อยอุดรท่านรับแล้วยืนยันมาแล้วนะวันที่11ก็สิบทำไมค่ำล่ะตะกี้มันที่พอหลวงพ่ออินถวายนะวันที่12นะวันที่11นี่หลวงพ่อพระครูโสพลธรรมกุณาภรณ์หลวงปู่ประเสริฐในวัดเวรุวันอรัญญวาสีอุบลราชธานีปากไกลๆทั้งนั้นน่ะโยมไปฟังแล้วจะได้กำไรทั้งนั้นน่ะนะแล้วก็ยังมีหลวงพ่อเยือนนะหลวงพ่อเยือนพระเทพตอนนี้เป็นพระเทพวชิระญาณโสพลแต่ทราบข่าวว่าเป็นชั้นธรรมแล้วนี่ยังไม่ได้ดูไม่ว่างเลยก็เลยไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามว่าใครขยับขยื่นไปไหนบ้างนะที่ทราบพอได้เลื่อนก็อย่างหลวงพ่อบุญศิลป์พ่อบุญศิลป์วัดดุสิตารามเนี่ยดุสิตารามก็ได้เลื่อนเป็นชั้นพรหมเหมือนกันก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยก็ได้เลื่อนเป็นชั้นธรรมเหมือนกันขอแสดงความยินดีอนุโมทนากับทุกท่านนะหันไปดูเวลาไปเยอะแล้วก็วันนี้ก็ต้องเอาธรรมะมาใส่ไว้ข้างท้ายนะวันนี้ขึ้นสารานิยานิยาธิวรรคที่2ก็นับข้อก็ข้อ282นะสูตรก็สารานิยสูตรมีที่1ที่2นะแต่เอาสูตรที่1ก่อนสารานิยสูตรนี่เป็นสูตรที่ว่าโดยเรื่องธรรมะที่ปฏิบัติแล้วให้เกิดความระลึกถึงกันให้เกิดความรักกันให้เกิดความเคารพกันให้เกิดความสงเคราะห์อนุเคราะห์กันให้เกิดความสงบเสงี่ยมไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันให้เกิดความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดความสามัคคีกันก็มีข้อธรรมะอยู่6ข้อนะ6ข้อก็ข้อที่1ก็เมตตังกายกัมมังปัจจุปัตติตังโหติก็ตั้งกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาไม่ว่ากับใครทั้งนั้นน่ะเมตตานี่สำคัญให้ประกอบด้วยเมตตาถ้ามีเมตตาแล้วเราจะไม่ทะเลาะกันที่เกิดสงครามกันมันไม่มีเมตตากันชนชาติใดที่ไหนทำสงครามตอนนั้นไม่มีเมตตากันมีแต่โทสะยอมกันไม่ได้ตอนน่าสงสารคนเหล่านั้นคนไทยเราไม่มีอะไม่ทะเลาะกันมีแต่เมตตาต่อกันนะ
กายกรรมประกอบด้วยเมตตาหมายความว่าจะขยับขยื่นมือเท้าก็มีเมตตานำหน้ามีเมตตาเป็นปุเรจาริกคือนำหน้านั่นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองตั้งวจีกรรมมันประกอบด้วยเมตตาเรื่องพูดด้วยเมตตาต่อกันจะเปล่งวาจาออกมาสักคำนึกด้วยนึกก่อนว่าจะทำให้คนอื่นเขาอึดอัดขัดเคืองหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าเขาจะอึดอัดขัดเคืองเขาอย่าพูดหรือแม้ไม่ได้นึกอย่างนั้นแต่นึกก่อนจะพูดว่าพูดไปแล้วเขาจะเป็นอย่างไรแต่เรื่องนี้มันก็มีคนบางคนนะพูดไปเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องสนุกแต่พูดให้เพื่อนเจ็บช้ำน้ำใจบางทีไม่รู้ตัวว่าพูดไปแล้วเพื่อนจะเจ็บช้ำน้ำใจแต่ก็พูดไปรู้สึกสนุกมีความสนุกสนานนะมีความรื่นเริงบันเทิงใจได้กระแนกกระแหนคนอื่นแล้วได้เหยียดหยามคนอื่นแล้วก็มีความสุขแล้วก็สำคัญตัวเองว่าเป็นผู้ดีวิเศษทุกเรื่องนี่ประเภทนี้ก็มีเหมือนกันนะคนนะมีเหมือนกันเคยพบเคยเจอก็ลองคิดซะหน่อยนะเวลาจะพูดอะไรนะถ้าคิดก่อนพูดว่าคิดว่าถึงแม้จะถูกแม้จะดีแต่ถ้าเห็นว่าเขายังไม่พอใจก็ไม่ควรพูดพูดแล้วมันแสลงคนคำพูดที่พูดแล้วแสลงคนมันน่าสะอิดสะเอียนไม่ควรพูดนะพูดโดยเมตตานี่ปรารถนาดีให้ผู้อื่นได้มีความสุขนะเป็นไปได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังทำทั้งต่อหน้าและรับหลังได้ยิ่งดีแม้รับหลังก็ไม่พูดเรื่องคำพูดนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันระมัดระวังให้ดีถ้าไม่ระมัดระวังเผลอแป๊บเดียวนี่กลายเป็นการสร้างศัตรูขึ้นมาได้นะอย่าให้มีศัตรูสร้างศัตรูไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยนะเอาสร้างมิตรไว้ดีกว่าเมตตาเนี่ยเมตตาก็คือมิตรพูดไปแล้วก็ได้ความเป็นมิตรอ้อนี่เจอแล้วนะวันก่อนลืมยอมขออภัยด้วยคุณยอมนางสาวนงลักษณ์อิสโรได้ทำบุญกองทุนหนุนกองธรรมมา 1,000 บาทตั้งแต่วันที่3นั่นแล้วก็เมื่อวานน่ะนะเมื่อวานวันนี้วันที่4 1,000 บาทขออนุโมทนาสาธุนะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งคุณโยมนางสาวนางสาววัลลภาบุญทรัพย์อีก500บาทอันนั้นกองบุญหนุนกองธรรมนะขออนุโมทนาสาธุที่อ่านมาก่อนนั่นเป็นเรื่องของเทียนพรรษาก็ได้ว่าหลายด้ามแล้วแหละนะได้มาหลายเล่มแล้วเทียนนี่เป็นเล่มนับเป็นเล่มแต่มัน20ท่านแล้วที่ให้มาแต่ว่าบางท่านก็เป็นหมื่นอีก3ท่านก็20บวกกับอีก
บวกกับอีก73 21ก็เป็น41แล้วนะเป็น41แล้วใกล้แล้วโยมใกล้แล้วโยมช่วยหน่อยแล้วกันนะต่อธรรมะต่อธรรมะที่ให้เกิดความระลึกถึงกันให้เกิดความรักกันให้เกิดความเคารพกันประการที่สามก็ตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาคือใจคิดตั้งมโนกรรมก็คือใจคิดว่าเราจะพูดจะทำอะไรให้คนอื่นเขามีความสุขให้ได้เป็นการแผ่เมตตานั่งเฉยๆอยู่ในห้องคนเดียวก็แผ่เมตตาได้แต่พอไปอยู่ต่อหน้านะแน่นอนนะถ้าจิตใจเราเปี่ยมไปด้วยเมตตาเนี่ยเรียกว่าสร้างมิตรเราจะไม่มีศัตรูมีแต่มิตรใครเห็นก็เราจะรู้สึกว่าไม่ซีเรียสไม่เคร่งเครียดยิ้มแย้มแจ่มใสได้หน้าตาผุดผ่องใสนี่เมตตานะในอานิสงส์เมตตาจริงๆนะสุขขังสุปฏิหลับก็เป็นสุขสุขขังปฏิบุชติตื่นก็เป็นสุขนาปาปะกังสุปินังปสติไม่ฝันร้ายมนุษย์สานังปิโยโหติมนุษย์เป็นที่รักของมนุษย์อมนุษย์สานังปิโยโหติเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายหมาแมวนี่อยู่ดูถ้าเรารักมันมันก็รักเราถ้าเราเกลียดมันมันก็เกลียดเราเทวตารักขันตินะเทวดาคุ้มครองรักษานาสะอัคคิวาวิสังวาสัตถังวากรรมติล่วงพ้นเรื่องสัตราอาวุธเรื่องยาพิษเรื่องไฟปลอดภัยแล้วก็อะไรอีกอ่ะมุขวันโนวิปัสสีนติหน้าตาผ่องใสผิวพรรณผ่องใสนี่ไปถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ก็เอาเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะว่ามันมีอานิสงส์สุดท้ายนั่นก็ตัวตังจิตตังสมาธิยตินะก็จิตเป็นสมาธิเร็วแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็ผู้ไม่ได้บรรลุธรรมไม่เข้าถึงเจโตวิมุตติก็จะได้หลุดพ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ชีวิตนี้จะภายภาคหน้าจะเข้าถึงพรหมโลกพรหมโลกุปโคเข้าถึงพรหมโลกนี่เมตตานะได้เยอะจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กันด้วยเมตตานี่ความทะเลาะเบาแว้งจะไม่เกิดขึ้นมีแต่ความระลึกนึกถึงกันมีแต่ความรักกันมีแต่ความเคารพกันมีแต่ความเอื้อเฟื้อต่อกันไม่ทะเลาะกันมีสงเคราะห์กันมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันแล้วก็ช่วยกันไปนะไม่มีความสามัคคีกันมีความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวคนถ้าคนไทยทั้งประเทศมีเมตตาต่อกันอย่างนี้นี่คนไทยจะเป็นเอกภาพมากๆเลยนะประการที่สี่แบ่งปันลาภผลประโยชน์ให้พอๆกันให้อยู่กันได้อย่าเอาเปรียบกันเรื่องผลประโยชน์ก็เรื่องสำคัญเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องใหญ่มากมันต้อง
แบ่งตามสัดตามส่วนตามความเหมาะสมตามที่ผู้รับจะพอใจได้ตลอดไปถึงค่าแรงอะไรต่างๆเนี่ยที่ใช้แล้วก็จะจ่ายค่าแรงให้มันเหมาะสมก็อยู่กันได้สบายกิจการก็จะเจริญก้าวหน้าข้อที่5มีศีลเสมอกันคำว่าศีลจะหมายไปถึงระเบียบกฎเกณฑ์กติกาทุกอย่างอ่ะถ้าพูดถึงพระก็ศีลเสมอกันจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าศีลไม่เสมอกันก็อยู่กันยากทำสังฆกรรมกันยากนะแล้วก็สุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือมีทิฏฐิเสมอกันคือปรับทิฏฐิปรับความเห็นให้มันลงรอยกันได้อย่าหัวดื้อถือรั้นฉันเห็นอย่างนี้แล้วฉันจะเอาอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนี้อย่างอื่นผิดหมดอย่างนี้แล้วถูกนี่ถ้าอย่างนั้นแล้วทะเลาะกันไม่มีทางสามัคคีกันได้ต้องเรียกว่าผ่อนสั้นผ่อนยาวฟังคนอื่นเขาบ้างพระพุทธเจ้านี่ให้ฟังคนอื่นแล้วให้ฟังเสียงข้างมากมีข้อที่ต้องแนะนำไว้เวลาตัดสินคดีความอะไรต่างๆเนี่ยให้ฟังถ้าลงกันไม่ได้ก็ฟังเสียงข้างมากเพราะเสียงข้างมากบอกว่าผิดก็คือผิดต้องยอมรับผิดเสียงข้างมากบอกว่าถูกก็คือถูกก็ว่ากันไปเราก็อย่าไปดื้อถือรั้นนะนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องของหลักธรรมที่ให้อยู่กันอย่างสงบพบสันติสุข6ประการเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณะโภคีศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตา6ข้อถ้าได้อย่างนี้แล้วเราจะอยู่กันได้อย่างสุขสบายนะก็จบนะธรรมะ5ข้อ6ข้อนี่จบก็ไม่ต้องว่ากันมากก็ว่ากันมากก็แล้วสับสนอีกบอกให้ทราบกันเท่านี้เนี่ยก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าท่านสาธุชนที่อยากจะร่วมบุญร่วมกุศลสร้างเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนชุดละ 1,000 นะโอนปัจจัยเข้ามาร่วมกับพระธรรมกิตติเมธีธนาคารกรุงไทย070-026-0870 070-026-0870โอนมาได้เรื่อยๆกลางวันกลางคืนก็โอนได้ไม่ต้องไปธนาคารสบายเดี๋ยวนี้นะก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่โอนเข้ามาแล้วนะหวังว่า200ชุดนี่คงจะครบเรียบร้อยภายใน 2-3 วันนี้นะเอาละหมดเวลาขอเจริญพรลากันพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ขอสวัสดีและเจริญพรมีท่านผู้ใดบ้างย้อนกลับไปใหม่ก็แล้วกันวันนี้ว่ากันยาวๆนะเกลือเกียรติเก่งสาธุสาธุสาธุสมศรีว่าไปแล้วต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับมังกรสาธุสุพรรณีวันดีสาธุมณีแสงจันทร์น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุหนูปานลักษณะวิราชน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุลีลาวดีดอกสร้อยน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุ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 เฉลิมพนัสโนไทยกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุอิ่มอินบุญแท่น
ราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะก็มาถึงปิยรัตน์พันรังสีก็สาธุนะฝากด้วยนะฝากด้วยนะทำการประเมินหรือเปล่าวิทยากรที่ไปบรรยายทำให้จะได้รู้ตัวเองวัดโคกเคียนพระพุทธเมตตาน้อมกราบหลวงพ่อเจ้าคุณอาจารย์ครับสาธุวัดแหลมเสด็จท่าใหม่จันทบุรีน้อมนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับครูบาจ้ำนะทำบุญมาแล้ว 4,000 บาทวัดโคกเคียนยังบอกว่าน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับธรรมทานของหลวงพ่อครับสาธุและก็ยังบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าไม่ใช่ตรัสเราได้ตรัสว่านะความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงการประพฤติธรรมเป็นความดีการบำเพ็ญกุศลเป็นความดีการให้ความอนุเคราะห์แก่หมู่สัตว์ทั้งหลายก็เป็นความดีและธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมและนำความสุขมาให้สาธุจารุชาวัดสาธุวัดป่าบันเนินสุโขทัยบอกว่าน้องกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมสาธุพระครูอดุลธรรมสารรังสรรทองสร้อยว่าไปแล้วน้อมกราบน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุวรนันท์ขาวสีเขาบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะโชคดีที่ประจีนพระครูสิริวชิรากรนะกราบสาธุ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 กริดไกรดิตทนายความนะนมัสกราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับสาธุแปะนันทิการก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะศูนย์เผยแผ่ธรรมฝั่งอันดามันก็บอกว่ารับฟรีกระเป๋าผ้าสกรีนลายสุดลิมิเต็ดไม่ซ้ำใครมี2สีน้ำเงินและส้มเพียงเข้าชมนิทรรศการในครบ4วัดประทับตราของแต่ละวัดนะว่ากันยาวเฟื่อยนะประทับตราของแต่ละวัดให้ชัดเจนนะมีอะไรต่อโอ้วัดราชาวัดบวรวัดราชประดิษฐ์วัดมกุฏขยันพิมพ์จังนะโดยจะเริ่มนำพัสปอร์ตไปที่วัดราชาทีอันดับแรกนะแล้วก็มีหมายเหตุสามารถรับของที่ระลึกได้ทั้ง4วัดโดยแต่ละวัดจะมีจำนวนจำกัดต่อวันหากวัดที่ท่านไปของที่ระลึกหมดสามารถติดต่อรับจากวัดอื่นๆอีก3วัดได้ขออภัยในความไม่สะดวกว่าอย่างนั้นนี่พระธรรมกิตติเมธียังไม่รู้นะนี่ว่ารายละเอียดขนาดไหนเรื่องการเฉลิมพระเกียรติพระบาทพระเดชสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคณะธรรมยุทธ์200ปีวชิรยาโน200ปีวชิรยาโนนะไปได้เลย7ถึง15นะแต่บางวัดรู้สึกก็เปิดแล้วนะอันนี้ก็ไม่ทราบรายละเอียดนะสุนันทาเกศรบอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์ก็เป็นคนสุดท้ายท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์สาธุน้องกราบนมัสการครับนี่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสาธุสาธุสุขสวัสดีนะพบกันใหม่พรุ่ง